สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับเล่นกันต่อนะครับกับเกม20 20 minute till dawn นะครับหรือว่าอีก20นาทีก็จะเช้าแล้วนะครับวันนี้จะไปด่านต่อไปนะครับผมหลังจากที่ผมอันล็อกมาหลายอย่างนะครับผมก็นั่นแหละนะครับเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นมาค่อนข้างเยอะนะวันนี้ก็จะเล่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือ Summon Tentacle นะครับมาตีศัตรูนะครับ30ดาเมจเนาะส่วนปืนเนี่ยปืนไหนดีเอาปืนธรรมดาแล้วกันดีโวลเวอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปสแตนดาร์ดโหมดนะครับ Darknet 2นะครับแล้วก็จะเล่นด่านใหม่ด้วยนะ Pumpkin Patch นะครับวันนี้คิดว่าจะเล่นสายที่ไม่ต้องไม่รู้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองกันไม่ต้องกดเยอะไม่ต้องคลิกไม่ต้องยิงเยอะนะประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะว่าได้หรือเปล่าไปช่วงแรกก็ต้องยิงนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เรามีแทนติเคิลช่วยนะครับช่วยได้เยอะนะแทนติเคิลรีโหลดเลนพิกอัพเลนก่อนให้เก็บได้ไกลหน่อยนะครับที่จริงเราอยู่ใกล้ๆแทนดิเคอร์เดียวก็ได้ด่านนี้รู้สึกว่าด่านจะไปซ้ายขวาอย่างเดียวนะขึ้นลงนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดูมันสุดนะครับที่พื้นที่มันเป็นอันนี้สายฟ้าเหมือนเดิมแหละนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเล่นสายฟ้าเหมือนเดิมแหละสายฟ้ามาก่อนแล้วกันทุกๆ2ดอกสายฟ้าลงโอเคจะโดนดาเมจแรงขึ้นเฮ้ยผีมาละผีผามีผีมานะครับถ้าด่านเทมเพิลนี่ตัวระเบิดนะครับโอ้ศัตรูเยอะเว้ยศัตรูเยอะเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยกระสุน2ดอกเอามังกรหน่อยดีกว่าเฮ้ยทำไมผมโดนดาเมจวะโดนไป2ตอนไหนวะเนี่ยทำไมจำไม่ได้เลยว่าโดนดาเมจไปตอนนี้ดาเมจผมน้อยมากนะครับรู้สึกได้เลยว่าดาเมจน้อยเกินเพิ่ม movement speed ก่อนนะครับไหนก็ต้องหนีให้ได้ก่อนนะครับอ๋อดูแล้วทำไมผมถึงอุ๊ยทำไมผมถึงไอ้นี่รถนะครับทำไมผมถึงพลังรถนะเพราะว่ามันมีรูนอันหนึ่งนะที่ทำให้เราพลังรถตั้งแต่แรกนะครับพลังเหลือครึ่งนึงตั้งแต่แรกคุณง่ายๆไม่พลังรถหรอกจริงๆเรายังไม่ได้โดนดาเมจอะไรเราคิดไปเองมูฟสปีดมังกรมามังกรเพิ่มความเร็วในการโจมตีนิดนึงนะครับรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่ได้เฮ้ยหัวหน้ามาละบอสบาร์มอสบอสมาครับผมยิงไปก่อนยิงบอสไปก่อนโอเคแทนติเคอร์เพิ่มขึ้นนะครับเป็น2เท่านี่นะครับที่เราต้องการนะครับเพิ่มวิชั่นเรนจ์แล้วก็ถ้าตัวไหนที่อยู่ในวิชั่นเรนจ์ก็คือระยะที่เรามองเห็นนะครับก็จะเทคดาเมจ15ทุกๆ1วินี่แหละที่เราต้องการนะครับก็คือคุณง่ายคือเริ่มมีบาเรียดาเมจแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราต้องอัพเยอะๆหน่อยนะครับแล้วมันจะดีนะครับสำหรับด่านที่แคบๆเนี่ยเทนเดเคอร์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะ
พราะว่ามันเสกอยู่ในกรอบนี้แล้วศัตรูมันก็มาต้องมาในกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีประโยชน์มากนะครับเอาอันนี้ก่อนนะครับศัตรูที่โดนเคิร์สนะครับจะได้รับดาเมจบวกอีก 30% นะครับถ้าตัวไหนโดนเคิร์สของเรานะครับโดนอีก 30% เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายแล้วมันวิ่งมาตอนไหนอ๋อดูไม่ทันเลยดูไม่ทันเฮดตีเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยเราพลาดไปไม่ตั้งใจมัวแต่โม้อยู่นะครับมาละบอสยิงไปเดินไปดีกว่าจะได้ไม่แหลกนะครับซัมมอนดาเมจรีโหลดเรทอะไรดีแม็ก HP ก่อนนะครับยังไงก็ได้ HP เพิ่มวะสายเวทนะครับวงเวทนะครับถ้าศัตรูเข้ามาในรัศมีก็จะโดนดาเมจนะครับคิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆได้ไหมวะนี่เอฟเฟกต์อะไรที่กระสุนโดนไอ้นี่ก็จะโดนนะครับเราต้องหาน้ำแข็งนะศัตรูจะได้แข็งเฮ้ยโอ้โหโดนดาเมจเว้ยเอ๊ะทำไม HP เราเพิ่มได้วะโอเคโอเคโซฮาร์ดได้โซฮาร์ดซาร์ดโฮเฮ้ยศัตรูเยอะแล้วตายเอื้อโดนดาเมจแล้วน่าจะเนี้ยนะครับวิ่งไปแล้วไฟศัตรูด้วยเบิกทางไปมังกรกับพายุไปเบิกทางกลับไปทางนี้ดิโอ้ยบาเรียนี้รัวขึ้นนะครับอีก2เท่านะครับหมายถึงดาเมจครับที่มันทุกๆ1วิก็จะกลายเป็นทุกๆ 0.5 วินะมาเอาโอเคนี่แหละเดี๋ยวต้องการนี่แหละเอาดิครับมาแล้วโอเคกระสุนเด้งนะชิงเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับต้องดูให้ดีตัวธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะตัวนี้แหละมันถึกนะครับเอานี้ก่อนเอาเทรนเนอร์ดีกว่านะครับเฮ้ยเอาไวตอลิตี้ดีกว่าเออเนี่ยเพราะว่าถ้าไปหลังๆจะมีฮิวนะครับฮิวอัตโนมัติทุกๆทีวีก็ว่ากันไปโอ้ศัตรูเยอะจัดกลัวตัวผีมาดูไม่ทันเบิกทางไปฝั่งนี้เราจะไปฝั่งนี้จะสังเกตว่าผมจะยิงไปแค่ซ้ายกับขวานะเพราะอะไรเพราะว่าจะสูญ2อันแล้วกันเริ่มแล้วนะครับตอนแรกไม่ว่าจะไม่เล่นสายยิงสุดท้ายก็ได้เล่นสายยิงอยู่ดีนะครับทำไมมี HP วะลืมคืออะไรมันมาจากไหนก่อนเฮ้ยแม่มดนะตัวใหม่แม่มดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับคือพอศัตรูตายนะครับมันจะแตกเป็นน้ำแข็งนะครับน่าจะนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะไปเฮ้ย
อุ๊ยเกือบโดนเกือบโดนบอสเหรอตัดไปเฮ้ยโอ้ศัตรูมาใกล้เหลือเกินเอาอันนี้ดีกว่านะสายฟ้านะครับการสายฟ้าไม่ไหวละสู้ไม่ได้ละตอนนี้เคลียร์ทางไปก่อนเคลียร์ทางไปก่อนไม่ไหวละโอ้โหไม่ได้ว่ะศัตรูหัวหน้าจะตายไหมเนี่ยแบบนี้ต้องบุกไปเพื่อเก็บ XP นะครับตายละโอเคเทนติเคิลขอดาเมจเยอะหน่อยครับเทนติเคิลข้อเสียของเกมนี้ก็คือนะครับถึงแม้ว่าเราจะศัตรูถึงแม้ว่าจะแข็งอยู่นะก็ยังโดนดาเมจได้นะถ้าเราวิ่งไปชนเนาะดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงครับโอ้ศัตรูขอทางด้วยครับโอ้โหดาเมจรัวๆว่ะผ่านไหมเนี่ยเหลือกี่นาที6นาทีไหวไหมเนี่ยเราดีขึ้นเยอะอย่างน้อยยิงด้านหลังด้วยนะครับเจาะทางครับผมไซโคนนำทางสิโอเคถ้าไม่มีไซโคนนำทางนี่แย่เลยไปเจาะเอ้ยเจาะโอ้โหกำลังลดไป2จะบ้าตายครับผมเบลเอ็กซ์ทีก่อนครับคือบุกไม่ได้เลยอะอยากบุกเข้าไปเหลือเกินในกองเนี้ยโอ้โหมอสมาบามอสบอสมาเหรอถ้ายิงสิครับผมบอสมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนเถอะมันแข็งอยู่นะครับเฮ้ยมันโดนหลายอย่างนะครับมันโดนหลายอย่างผ่านมาได้กับบุญแล้วเนี่ยดาเมจลดแต่ว่าโมเมนต์สปีดดาเมจเพิ่มตามโมเมนต์สปีดนะครับรวมๆน่าจะเพิ่มนะแล้วยิงหมดแม็กเราก็สูญออกรอบตัวนะครับน่าจะได้ช่วยน่าจะช่วยไม่มากก็น้อยแล้ววะก็แข็งไปนะครับเดี๋ยวก็ตายโอเคเทนติเคิลตี2เท่าครับเร็วขึ้นต่อยิงเร็วยิงไวกลายเป็นสายยิงไปแล้วครับตอนแรกว่าจะไม่เล่นสายยิงจะบ้าตายวิสุดท้ายนะครับจะผ่านไหมปัมคินแพดนะทำไมถึงเป็นด่านปัมคินแพดวะเกี่ยวอะไรกับฟักทองเอานี้แล้วกันไม่รู้อะไรนะครับตอนนี้กระสุนมั่วไปหมดโอเคเสี่สามสองหนึ่งเย้ชนะแล้วอันล็อกอีกตัวหนึ่งแล้วเซอร์ไวนะครับได้มาอีก 15,000 สบายๆโอเคได้เลยถือว่าวันนี้ผ่านนะคิดว่าผ่านที่ตั้งปณิธานไว้นะครับที่ความตั้งใจของผมนะถือว่าผ่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับ
อยากจะอันล็อกตัวนี้นี่ไงตัวนี้ทำอะไรได้ซัมมอนครอลก็คืออีกานะครับมาช่วยสาบนะครับสาบศัตรูนะครับแค่นั้นเองนะแต่ว่าผมจะไปทำรูนก่อนนะครับฮิวลิงนะครับอันนี้นะครับทุกๆศัตรูที่ฆ่าจำนวนพันกว่านะครับก็จะสามารถได้หัวใจนะครับอันนี้สำคัญมากนะคิดว่าเดี๋ยวจะเอาพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติสันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ